สวัสดีครับเพื่อนๆ นะครับชาว YouTube นะครับวันนี้นะครับเกษตรบ้านๆนะครับก็มาขายขนมในป่ามันอีกแล้วนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเกษตรบ้านก็จะมาเก็บภาพบรรยากาศนะครับในเส้นทางนะครับไปขายขนมก็เราก็ขี่มาเจอเส้นทางที่เขาเรียกว่าเป็นฝายน้ำหรือว่าเส้นทางที่มีน้ำไหลตลอดนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตรงนี้ที่เพื่อนๆเห็นบริเวณรอบๆนะครับก็เป็นป่ายางนะครับมันก็จะมีทางน้ำผ่านนะฮะซึ่งดูแล้วมันเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะครับและในระหว่างที่เราวิ่งขายขนมมาเราก็จะมาเจอเส้นทางแบบนี้บ่อยๆนะฮะก็เลยอยากจะเก็บภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนๆดูนะฮะบริเวณรอบๆนะครับซึ่งโอ้พระเจ้าจอร์ดดูแล้วมันยอดมากเขาเรียกว่ามันเป็นธรรมชาติแล้วก็มีออกซิเจนสูงอะเนาะอากาศโอโซนที่นี่ค่อนข้างที่จะดีนะฮะอันนี้เราก็จะถ่ายบริเวณรอบๆอันนี้ก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์ที่เรามาขายของนะฮะก็ตอนนี้เราก็ขายหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กำลังจะเดินทาง wow. กลับสู่บ้านนะฮะในระหว่างทางก็พาเพื่อนๆมาดูชมทิวทัศน์ของเขาเรียกฝายน้ำเนาะหรือว่าลำธารเล็กๆนะครับที่ดูแล้วอากาศตอนนี้นะครับมันก็ค่อนข้างที่จะแดดแรงมากเลยนะ oh, เดี๋ยวผมจะ no. ลองเลยให้เพื่อนๆดูเนาะนี่ฮะดูน้ำครับน้ำใสนะฮะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูตรงนู้นอีกทีนึงนะฮะตอนนี้เราก็กำลังจะไปเดินไปดูตรงนั้นนะฮะซึ่งการที่เรามาขายของในไร่มันเราก็ได้ภาพบรรยากาศธรรมชาติมาให้เพื่อนๆดูด้วยเนาะซึ่งมันร่มรื่นมากชอบนะนี่ฮะแต่ละบ่อนะครับตรงนี้นะฮะแสงแดดระยิบระยับนะครับกระทบกับแสงสายน้ำนะครับทำให้ดูสวยสันดูสีสันสวยงามนะครับโอเคได้ยินเสียงลำน้ำนะครับก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับในการเดินเราอาจจะลื่นได้นะครับให้เพื่อนๆดูนะก็จะธรรมชาติมันสดใสสวยงามอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นมุมที่เราเดินเข้ามานะฮะสำหรับใครที่ชื่นชอบธรรมชาตินะผมก็จะพามาดูนะฮะร่มรื่นมากให้เพื่อนๆดูนะฮะนี่ต้นไม้ยังใหญ่เลยนะฮะมีเสียงน้ำนะครับเป็นเสียงดนตรีขับกล่อมเพื่อนๆเนาะตรงนี้ก็เป็นป่าไผ่นะยอดมากมีเสียงนกเสียงอะไรตรงนี้ดูแล้วนะฮะเป็นยังไงครับเพื่อนๆสวยไหมครับให้เพื่อนๆดูธรรมชาติเนาะในช่วงอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับมาเจอกับสายน้ำเย็นๆนะฮะบ้านเรานะครับก็มีธรรมชาติที่สวยสันแท้สวยงามไม่แพ้ที่อื่นเหมือนกันนะฮะมันอาจจะดูเล็กๆแต่ครับแต่ว่าในจุดๆนี้มันก็ดูแล้วเป็นธรรมชาตินะฮะเดี๋ยวเราลองจะเดินข้ามไปดูนะฮะต้องว่าเราลื่นต้องระวังลื่นนิดนึงจะไปถ่ายหลายๆมุมให้เพื่อนๆได้ดูกันนะโอเคตรงนี้ก็จะเป็นโขดหินนะฮะมีต้นไม้ใหญ่เยอะมากเลยครับเราจะให้เพื่อนๆดูไปเรื่อยๆนะมีโขดหินอันใหญ่นะครับมีต้นไม้ที่ออกมาตามซอกหินก็มีนะครับนี่นะสำหรับใครที่ชื่นชอบธรรมชาติแบบนี้นะครับก็สามารถมาเที่ยวได้นะครับติดต่อมาได้เลยเรามีที่พักนะฮะที่พักอันนี้ก็เป็นรีสอร์ทที่เรารู้จักนะฮะ
ามซอกเพื่อนๆได้ดูธรรมชาติไปเรื่อยๆเลยตามสายน้ำไหลว้าวนี่ก็จะเป็นซอกตามน้ำที่มันไหลตามซอกหินลงมาตรงนี้ก็จะเรียกว่าป่าเขาลำเนาไพรนะครับไปเรื่อยเนาะล่มมากเลยก็จะมีต้นไม้ใหญ่ด้วยนะฮะดูนะฮะโอ้เราเจอของดีแล้วฮะไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเห็นกันไหมฮะตรงมุมนั้นน่าจะมีรังผึ้งด้วยฮะรังผึ้งหลวงเยอะๆนะฮะรังผึ้งหลวงเดี๋ยวลองซูมไปดูเนาะนะมีรังผึ้งรังผึ้งใหญ่ๆนะฮะนี่รังผึ้งกล้องสั่นนิดนึงนะฮะไม่มีระบบกันสั่นนะฮะกล้องเกษตรบ้านๆก็เป็นกล้องแบบบ้านๆเนี่ยนะฮะเราก็โอเคแล้วประมาณขนาดนี้เนาะเราก็จะให้ดูไปเรื่อยๆนี่ฮะน้ำมันก็จะไหลไปตามทางตรงนู้นตรงนี้ก็จะเป็นป่าไผ่นะฮะไหลไปสุดนู่นโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาคลิปธรรมชาติมาฝากเพื่อนๆเพียงเท่านี้ก่อนเนาะยังไงก็จะไปขายของแล้วไปเจอธรรมชาติแบบไหนอีกก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องลาไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วสำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเกษตรบ้านๆด้วยนะครับก็จะอัปเดตเกี่ยวกับแนวธรรมชาติเกี่ยวกับเกษตรด้วยนะครับก็คือสาระนานาพันธุ์นะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปก่อนนะครับ